เปิดตัวแล้วเจนนี่ประกาศคบนายตำรวจสถานะแฟนหยอดคำหวานรัวๆฟินเวอร์หลังจากปล่อยให้บรรดาแฟนคลับลุ้นตัวโก่งกันมานานกับความสัมพันธ์ของนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตและนายตำรวจหนุ่มหล่อยิวฉัตรมงคลสมแก้วที่นับวันจะผลัดกันหยอดความหวานใส่กันแบบไม่เกรงใจคุณโสดโดยล่าสุดช่วงเย็นของวันที่12พฤษภาคม64นายตำรวจหนุ่มโพสต์แคปชั่นชวนสงสัยว่าไม่โสดแล้วนะพร้อมกับแท็กไปหาสาวเจนนี่ก่อนที่สาวเจนนี่จะเข้ามาตอบว่าขอบคุณนะคะและอีโมจิรูปหัวใจสีแดง2ดวงจากนั้นไม่นานทั้งคู่เปลี่ยนความสัมพันธ์ใน Facebook จากสถานะโสดมาเป็นคบหาดูใจกันด้านสาวเจนนี่คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เขามีความสุขที่ตัวเองชัดเจนกับเขาในวันนี้อยู่เป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ไปนานๆนะคะในขณะที่นายตำรวจตอบกลับสั้นๆแต่จริงใจว่าครับผมเล่นเอาน้ำตาลที่ว่าหวานแล้วยังต้องยอมแพ้ให้กับคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงเรียกว่าหลังจากนี้คงเรียกว่าเป็นแฟนได้แล้วเนอะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ